สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องส้มมิมิอาร์ตนะคะหายไปนานเลยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะพอดีก็ติดภารกิจหลายอย่างเลยไม่ได้มาทำคลิปนานเลยค่ะตอนนี้ส้มเปิดให้โดเนทกันได้นะคะก็ตามเลขบัญชีเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นการกดปุ่มแตงที่อยู่ด้านล่างขวามือของแต่ละคลิปได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวส้มด้วยค่ะคลิปนี้ส้มจะมาขอไม่เรียกสอนแล้วกันนะคะก็เรียกว่ามาแชร์เทคนิควาดรูปอีกแบบนึงกันดีกว่าก็เป็นเทคนิคที่ชื่อว่าโฟโต้แบชหรือโฟโต้แบชชิ่งแล้วก็เพิ่มรวมกับเทนโอเวอร์หรือว่าการวาดทับนั่นเองค่ะก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่อาร์ติสต์ในสายคอนเซปต์อาร์ตหรือว่าพวกแมตเพนต์เขานิยมใช้กันนะคะเดี๋ยวส้มจะมีลงคลิปวิดีโอทำแลบของตัวรูปวาดชิ้นนี้ค่ะไว้ก่อนหน้านี้ก็ตามไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แปะการ์ดเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวก่อนเริ่มอธิบายการเพ้นท์ของงานชิ้นนี้ค่ะส้มขอแชร์คอร์สสอนของส้มเองหน่อยนะคะตอนนี้ส้มมีคอร์ส Fundamental Background ให้กับทาง Skill 51อยู่นะคะจะเป็นคอร์สแบบคลิปวิดีโอสามารถเปิดดูซ้ำได้ตลอดจะเป็นคอร์สสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการวาดฉากค่ะก็จะมีสอนตั้งแต่การวาด Perspective การวาด Shape and Formลงน้ำหนัก value การใช้สีการจัดองค์ประกอบภาพใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะในเว็บไซต์ของ Skill 51ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description ด้วยนะคะคอร์สนี้ผู้เรียนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานวาดรูปสามารถที่จะเรียนได้นะคะแล้วก็ไม่ได้จำกัดโปรแกรมในการวาดด้วยเพราะว่าคอร์สเนี่ยไม่ได้สอนการใช้โปรแกรมค่ะก็จะเป็นสอนพื้นฐานการวาดจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีทิปของการใช้งานบางโปรแกรมอย่างเช่น Procreate หรือว่า Photoshop ติดไปให้ด้วยถ้าสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ส้มได้พูดเอาไว้ว่าเทคนิค Photobath นั้นคืออะไรมันก็คือการนำภาพภาพหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดจากทางต้นทางค่ะมาปรับแต่งให้เป็นภาพใหม่บางคนอาจจะติดหูกับคำว่า detach ก็ได้แต่ว่าเทคนิคเนี้ยจริงๆเราเขาจะเรียกว่า photo batch หรือ photo batching นะคะอย่างงานของส้มเนี่ยเอาจริงๆแล้วงานชิ้นเนี้ยการใช้เทคนิค photo batch ของส้มเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยจะใช้แค่เอาส่วนหนึ่งของอีกรูปมาแปะแก้ไขแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการเพ้นทับเกือบหมดนะคะถ้าเป็นอย่างงานบางคนพวกที่ทำเน้นเทคนิคโฟโต้แบชหนักๆอะค่ะก็จะตัดแปะค่อนข้างเยอะกลายเป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยก็มีเดี๋ยวก็ไปดูตัวอย่างงานของส้มกันเลยนะคะเริ่มต้นส้มจะหารูปใน Google Map นี่แหละค่ะก็ไปหาแยกจราจรมาสักที่หนึ่งของที่ไหนก็ได้ที่เป็นตามคอนเซปต์ที่เราอยากทำอะค่ะอย่างของส้มก็จะอยากได้อารมณ์เหมือนพวกแยกจราจรของญี่ปุ่นนิดหน่อยก็ไปดรอปตัวเองใน Google Map อะค่ะลงไปแล้วก็หามุมที่ต้องการที่มันโอเคแล้วก็ไปแคปรูปเก็บเอาไว้พอได้รูปมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ส้มอยากได้ในภาพนี้ก็คือไม่อยากให้มันมีรถบัสรถใหญ่ๆฝั่งขวาอยากให้มีรถน้อยๆแล้วก็ไม่มีคนที่เป็นตัวประกอบที่มันมารบกวนในฉากค่ะไอตัวรถบัสใช่ไหมคะมันบังส่วนของฉากที่อยู่ด้านหลังไปวิธีแก้ปัญหาก็คือส้มก็ไปหารูปร้านค้าของอีกฝั่งถนนก็ไปแคปมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาตัดแปะปรับมุมเปอร์สเปกทีฟให้เข้ากับจุดรวมสายตาของภาพหลักให้ได้ก่อนแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นการเพ้นทับอย่างเดียวแล้วค่ะไม่ค่อยได้ตัดแปะแหละถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะตัดแปะได้มากกว่านี้นะคะถ้าสมมติว่ามีถ้ามันมีดีไซน์ของตึกไหนที่มันดูเวิร์กๆอยากจะใส่เพิ่มเติมเข้ามาหรือปรับเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็เอามาแปะเพิ่มก็ได้ค่ะแต่ว่าของส้มเนี่ยก็คือทำแค่นี้ก็บอกเอาไว้ก่อนว่าภาพนี้ส้มอยากทำสไตล์คอนเซปต์ก็เลยไม่ได้เก็บดีเทลให้เนียนนะคะงานคอนเซปต์ก็คือวาดให้เห็นภาพรวมไอเดียมูดแอนด์โทนทั้งหมดแต่ถ้าจะทำงานแนวแบ็คกราวด์เพนติ้งจริงเนี่ย
คงต้องเก็บให้มันเนียบเรียบร้อยกว่านี้เราก็ดูตามคลิปส้มก็จะทำการวาดทับแก้ในส่วนที่ไม่ต้องการให้มีอยู่ออกไปแล้วก็พวกป้ายต่างๆที่มีตัวหนังสือก็จะเอาออกแล้วก็วาดทับใหม่จะเปลี่ยนภาพจากกลางวันเป็นกลางคืนนอกจากเปลี่ยนโทนสีและความสว่างแล้วพวกเงากระทบที่ตัดคมๆเนี่ยก็จะเอาออกไปด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนถ้าไม่ใช่วัตถุที่โดนแสงส่องแรงๆมันก็จะไม่มีเงาคมนะคะพวกสีสดๆเบลอๆฟุ้งๆตอนแรกที่เห็นมันกระพริบขึ้นมาเนี่ยก็ส้มแค่ทำไกด์รวมๆไว้เฉยๆนะคะพวกแสงไฟต่างๆว่ามันจะเป็นโทนไหนดียังไม่ได้เอามาใช้จริงๆพอปรับฉากทั้งหมดมืดแล้วก็มาเติมแสงพวกป้ายกับหลอดไฟค่ะใครคิดไอเดียไม่ออกก็ไปเปิดภาพถ่ายตอนคืนในเมืองมาดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก็ได้นะคะก็ค่อยๆเน้นเพ้นทับไปปรับแสงสีไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการส่วนไอสี่เหลี่ยมเป็นแถวกริดที่โผล่มาอันนี้ส้มจะเอาไปทำหน้าต่างนะคะเป็นแผ่นๆแบนๆก่อนพอทำเสร็จแล้วอ่ะก็จะเอาไปทานฟอร์มตามขนาดระยะและเปอร์สเปกทีฟแล้วเปลี่ยนสีตามที่เราชอบแล้วก็ลบช่องบางช่องออกให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนหน้าต่างที่แบบบางหน้าต่างบางบานเปิดไฟบางบานก็ปิดไฟอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็เพ้นตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะพอภาพรวมแบ็คกราวด์เสร็จแล้วส้มต้องการใส่ตัวละครลงในภาพนี้ก็จะร่างไว้คร่าวๆก่อนเพื่อดูสเกลคนเอาไว้เทียบกับฉากแล้วก็ค่อยๆเก็บดีเทลไปเรื่อยๆนะคะปรับสีแล้วก็แสงให้เข้ากับงานฉากไปรูปนี้อยากได้บรรยากาศตอนฝนตกค่ะก็เลยใส่ภาพสะท้อนรีเฟลคชั่นลงถนนไปให้ดูเปียกๆแฉะแล้วก็น้ำก็จะมีคลื่นๆหน่อยไม่นิ่งเพราะว่าจะโดนพวกฝนกับรถที่วิ่งผ่านให้มันเป็นภาพสั่นไหวอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่วาดเป็นคลื่นแบบหยักๆอะค่ะมันก็จะดูเหมือนน้ำขังที่มันนิ่งไว้ซึ่งมันผิดธรรมชาติมันไม่ใช่น้ำขังแบบที่มันไม่มีอะไรกระทบเนาะก็เลยต้องใส่คลื่นหยักๆให้มันหน่อยก็เราก็เติมหมอกสักหน่อยให้ดูชื้นๆจากนั้นก็แต่งแสงสีตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็เติมเม็ดฝนขึ้นอยู่กับว่าอยากให้ตกแรงแค่ไหนรูปนี้ไม่ได้อยากให้ตกแรงมากก็จะใส่ประมาณปล่อยๆอย่างที่เห็นนะคะหลังจากนั้นก่อนเสร็จงานส้มก็จะมาเก็บความเรียบร้อยสักรอบนึงไอ้เลเยอร์ที่ยังไม่ได้ใส่พวกแสงไฟอะไรทั้งหลายแหละค่ะพวกตรงที่มันดูเบี้ยวๆขาดๆเกินๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็เติมพวกแสงไฟให้มันสว่างดูโกลๆนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการวาดของรูปนี้ก็ส้มขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามชมกันจนจบคลิปเลยถ้าใครมีอะไรอยากให้ส้มทำคลิปสอนหรือว่าแชร์เทคนิคอะไรมีโอกาสจะมาทำลงช่องกันเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะส่วนครั้งหน้าจะเป็นการสอนหรือแชร์เทคนิคอะไรนั้นก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ